สิกรนั้นต่างเยอะดีหรือความขยันมันหนักหนาคนทำงานอยู่ระหว่างทางดินฟ้าดินแดนสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการนี่เที่ยวรายการดีๆค่ะที่จะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวทุกที่ที่เราอยากไปในแต่ละเทพก็จะมีการไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่กับกวนนู่นกวนนี่และในเทพนี้ก็พบกับบิวทักษรอัครเดชธนานันท์ค่ะและก็ยุยพิฆาวร่างรอดภาษาจากรายการแหล่งข่าวรอบก่อค่ะอย่าเพิ่งแปลกใจว่าทำไมเทพนี้อยู่ถึงแหล่งตายเราเป็นตัวแทนมาจากแหล่งข่าวรอบก่อเราต้องเอาภาษาใต้มาใช้ค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะพวกเราสองคนก็อยู่กันที่ด้านหลังของโลตัสค่ะค่ะวันนี้เราจะมากันในงานวันเกษตรอบต.เชิงทะเลปี56นี่ก็เป็นวันสุดท้ายแล้วใช่แล้วค่ะก็เมื่อวานก็มีกิจกรรมต่างๆมากมายไปแล้วล่ะค่ะในวันนี้มีอะไรบ้างไปเลยกันเลยค่ะค่ะสิ่งสำคัญผู้ไทยที่ไร้สีใครจะเก็บที่แบบว่ารสชาติดีมากๆค่ะพี่ขายดีไหมคะตรงนี้โอ้ได้ครับราคาแพงไหมอ่ะกิโลละ80หืมเท่าไหร่นะคะกิโลละ80บาทไม่แพงเลยนี่ต่อโลเตทิปได้ไหมเดี๋ยวมาซื้อเดี๋ยวมาซื้อไปตัวเล่นก่อนนะคะขอบคุณมากครับโอ้ยมิ้วนี่สวยเยอะแยะเลยอ่ะอยากได้ใช่ไหมนอกจากจะมีของกินก็มีนี่ด้วยมีของที่ระลึกต่างๆซื้อกลับไปฝากใครก็ได้ค่ะนี่ไม่นี่ไม่นี่เอาไปฝากใครไหมใส่เองใส่เองใส่เองเดินเล่นก่อนเดินเล่นก่อนค่ะเป็นผ้าพันคอไหมไม่น่าใช้นะหมิวเป็นผ้าอะไรคะด้านหลังเลยผ้าเช็ดหน้าผ้าเช็ดหน้าเหรอที่หน้าใหญ่ขนาดนั้นเลยเหรอคะแล้วต้องไปฝากใครดีผ้าสำหรับประโยชน์เอารู้แล้วเอามาพันคอหรือว่าทำอะไรก็ได้ใช่เอออร่อยเกินเธอทำใจไปดีกว่าอ๋องานแพะก็ต้องมีหนุ่มแพะ
เอาไม่เป็นไรก็วันนี้ไม่เห็นตัวแพ้แต่เราก็กินนมแพ้ไปก่อนนะน้ำใบขายยังไงคะคนละ10บาทย่างเลยค่ะอันนี้นมแพ้นี่ว่างีได้มันนี่ก็ต้องต่ำเพื่อไม่อ่ะแพ้คนเออค่ะอ่ะแพ้แล้วมันเก็บได้กี่วันคะเนี่ยเก็บได้นานมันได้นานต้มแล้วอ๋อเอามาถึงพอรีดแล้วก็ต้องเอาไปต้มด้วยเหรอต้มแล้วก็มาบรรจุขวดขายได้เลยเหรอคะแบตเตอรี่ไร้ค่าเชื้อนี่ค่ะคุณผู้ชมอันนี้ก็เป็นนมแพ้นะคะเป็นผลิตผลทางการเกษตรของฟาร์มเกษตรกรที่ภูเก็ตนี่แหละค่ะยุ้ยชิมถ้าเป็นการแม่เชื่อเวลาคือก็ต้องทำหน้าทีเลยกันโอเคไหมรสชาติมันเข้มข้นหวานมันยังไงบอกกันหน่อยร้อยไหมมันร้อยจริงๆค่ะมันทั้งมันสดเนี่ยเขาเรียกว่านมสดจากเตาเผ็ดกสิกรแข็งทำเป็นกระดูกสันหลังมองชาติไปจะเรื่องทำหน้าเพราะไปเป็นชาติกสิกรรมกสิกรแข็งทำเป็นกระดูกสันหลังมองชาติไปจะเรื่องอุ้ยทำไมหาเคยนี่ไข่อะไรอีกไข่ไงมาปลางไข่มันต้องมีไข่อะอะไรวันนี้จะมาหาด้วยไข่อะน้องคาเขียนไก่ตรงหักไก่นะเจอไหมเจอไข่ไม่เจอไข่ผิดหวังมากไปเถอะยังไม่เจอไข่เลยอะเจอแต่ตอนนั้นไอ้ชู้ตรงนี้อะเอ็นเจอมันแปลกๆพี่มิวเอ็นไอ้นี่แล้วพี่มิวจะตกใจนะตกใจเสียงเอ็นมันธรรมดาเนี่ยอันเนี้ยเป็นตอนชะอมใช่ไหมก็บอกว่าเวลากินงามปลื้มบอกว่าชะอมต้องอมอมอย่างเดียวเลยโอเคคือการกินข้าวนะมาแล้วต้องมีแล้วมีอะไรขายบ้างเนี่ยไม่รู้มีอะไรตอนอะไรเนี่ยตอนแหลมแหลมมันเป็นต้นข้าวนะต้นข้าวข้าวสาลีข้าวนะใช่ที่ขาใช่ที่เขาเอาไปคั้นน้ำดื่มปะคะอุ้ยแล้วนี่ขายยังไงคะเนี่ยอันนี้กินทอดเลยเหรอกินทอดเลยชิมเลยอร่อยไหมชิมก่อนอ๋อหมดนี่150บาทเหรอคะแผงเดียวคือดำๆเนี่ยค่ะโอเคค่ะอร่อยไหมอร่อยอร่อยอันนี้คือตอนอะไรอ่ะตอนแมทชันตะวันอ่อนค่ะอ๋อนี่มันเล็กอย่างนี้เอาไปยาวไปแทะเอาไปปลูกแล้วก็จะเป็นแบบนี้เอ๊ะก็เดี๋ยวว่าอ๋อน้องยูน้องทำแกงส้มสลัดแกงจืดใส่ก๋วยเตี๋ยวได้หมดเลยค่ะอ๋ออันนี้นี่ before afterหนีเที่ยวในวันนี้นะคะเราจะเสนอเข้ามา Organic Choice คำแรกเลยอ่ะ Organic มันแปลว่าอะไรอ่ะ Organic จริงๆแล้วถ้าแปลเป็นไทยนะคะก็จะแปลว่าสิ่งมีชีวิตก็ได้ค่ะหรือว่าอวัยวะก็ได้แปลว่าสารอินทรีย์สารอินทรีย์ก็ได้เช่นกันค่ะสรุปว่ามันก็แปลได้3 อย่างเลยเอาไว้ยวะโอเคแล้วก็สิ่งมีชีวิตค่ะแล้วก็คำที่2 choice ก็รู้ๆกันอยู่แล้วแปลว่าทางเลือกรวมๆไปแล้วกันค่ะจริงๆ organic choice เนี่ยเราก็จะบอกถึงเนี่ยค่ะเป็นการกสิกรรมแบบไร้สารพิษเท่านั้นเองไม่มีอะไรมากนะคะค่ะก็ผ่านกันมาแล้วมาจนถึงยุคนี้หลักแต่ว่าก็มีหลายสิ่งหลายอย่างรวมทั้งวันนี้ด้วยเลยแต่ว่าเมื่อวานเนี่ยถือว่าเป็นงานวันแรกของเกษตรกรที่นี่เลยนะคะแล้วก็วันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วเมื่อวานเนี่ยเขาจะมีการประกวดแพ้แบะแพ้ก็จะมีบอกว่าหลายสายพันธุ์แต่งตัวน่ารักด้วยค่ะบุปผาชาร์ดขบวนแห่รถบุปผาชาร์ดสวยๆเลยแต่ว่าวันนี้ค่ะวันนี้ก็มีเหมือนกันทีเด็ดทีสำคัญต่อเดี๋ยวจะพลาดไม่ได้เลยต้องไปแลบประกวดกระมือเดี๋ยวอยู่จะต้องไปแต่งตัวก่อนแล้วเพราะว่าอยู่ต้องเข้าประกวดด้วยโอเคก็เลยไปกันเถอะค่ะWe'll be right back.
2คนก็อยู่ในบริเวณโซนอาหารแล้ววันนี้เขาจะมีการแข่งทำอาหารพื้นบ้านกันด้วยคือวันนี้เขาจะมาแข่งในเรื่องของอะไรนะเขาเรียกมหกรรมอาหารพื้นบ้านอาหารพื้นบ้านของชาวภูเก็ตนี่แหละค่ะมันจะมีเมี่ยงคำเต้าหู้ทอดแล้วก็อีกอย่างนึงของชอบเลยทอดมันเอ้ยน่ากินไหมไปดูเขาทำอาหารกันดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันนี้เขาเรียกว่าอะไรคะเมี่ยงคำค่ะเมี่ยงคำเมี่ยงคำภูเก็ตเมี่ยงคำนี่ของภูเก็ตเลยจ้านี่วันนี้ว่างไหมณรถแน่นอนคิดว่าเราจะช่วยจะช่วยไปดูอื่นบ้างดีกว่าค่ะขอบคุณค่ะตอนนี้เราก็ขยับมาอีกเจ้าหนึ่งเรานี่แหละท้าทางว่าน่ากินนี่เดี๋ยวลองชิมเดี๋ยวจะมาทำให้นะคะป้าเป็ดมีอะไรเด็ดๆสำหรับวันนี้ไหมคะมีอะไรเด็ดๆนะที่ป้าเป็ดมีอะไรยังมีเมี่ยงคำนี่ไงมีเด็ดเนี่ยค่ะมีเด็ดมีแอปมีแอปหมกเม็ดสีเด็ดไปด้วยแล้วเด็ดเด็ดอร่อยไหมเด็ดไหมเด็ดเลยร้อยโอ้ป้องเจ้านี่ไม่ธรรมดาเลยนี่จิ้มไม้จิ้มไรด้วยนี่มันหรือกินอันนี้โมดิฟายที่แบบถือง่ายไงพี่ก็มีอะไรที่จะบอกว่าชนะรางวัลวันนี้แน่นอนอ๋อน้ำจิ้มค่ะน้ำจิ้มของเราไม่เหมือนเด็ดน้ำจิ้มรสเด็ดดูดูดูแต่ว่าน้ำจิ้มเหมือนไม่ใช่เข้มข้นมากๆเลยเข้มข้นค่ะแบบนี้ทำไมไม่เหมือนเจ้าอื่นนะอันนี้สูตรของชาววังนะคะว้าวเมี่ยงคำเอาจิ้มจิ้มจิ้มคำชาววังจิ้มก่อนเอาเร็วแล้วไม่ใช่วังธรรมดาค่ะวังสุทาเทพค่ะวังสุทาเทพอร่อยเด็ดนะคะยุ้ยอร่อยอร่อยขอบคุณค่ะคุณจ้างให้อยู่ที่น้ำจิ้มน้ำจิ้มค่ะเอาเมี่ยงคำกันแล้วแต่ว่าเดี๋ยวกลับมาดูใหม่เราไปดูอย่างอื่นกันก่อนดีกว่านะค่ะขอบคุณค่ะเจอแล้วพี่มิ้วนายกไหมสวัสดีค่ะแหมมาแล้วผมอยู่ตรงนี้ดีใจที่เจอค่ะเมี่ยงคำขึ้นบุตรท่านนี่นอนสุดยอดอย่างเลยอร่อยกินไปหลายคำมากครับเดี๋ยวให้วันนี้เรามีตัวแทนจากแต่ละหมู่บ้านเนี่ยเขามาแสดงการทำเมี่ยงคำแต่ว่าภาคใต้ตรงนี้เมี่ยงคำเนี่ยถือว่าสุดยอดนะแล้ววันนี้เราสรรหาจากคนที่อยู่ในหมู่บ้านเนี่ยมาแสดงฝีมือโอ้ยเดี๋ยวนะทั้งส่วนผสมของเมี่ยงคำนี้นะไอตัวใบชะพูที่เราเรียกเนี่ยทุกอย่างเนี่ยมันพิถีพิถันมันต้องคัดมาอย่างดีแต่ว่านิดนึงเดี๋ยวนะเราคุยกับท่านนายกเดี๋ยวต้องสวัสดีกันอีกรอบนะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวท่านนายกแนะนำตัวคุณผู้ชมก่อนนะคะคุยอยู่ตั้งนานดูว่าใครผมมาแอนสำราญนะครับนายกองการบริหารส่วนตำบลเชิงทะเลวันนะครับอันนี้เราได้จัดงานเกษตรครับแล้วก็มีส่วนของการทำอาหารวันนี้เขาแข่งขันทำอาหารกันใช่ไหมคะแล้วนี่วันนี้นายกมาทำอะไรกันเนาะจะมาชิมแล้ววันนี้ก็มาชิมแล้วก็มาดูหวานจริงจริงแล้วเราสิ้นกันไหมเราสิ้นด้วยแล้วก็มีไปนี่เดี๋ยวไปไข่ใบก็มีลูกชิ้นปลาคือจริงอาหารไม่ได้มีอย่างเดียวมีหลากหลายด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปดูด้วยกันนะเชิญค่ะเมื่อกี้ที่ผมบอกว่ามันมีทอดมันปลาค่ะทอดมันปลานี่พี่น้องมุสลิมนะนั่นส่วนผสมบางคนเข้าใจว่าทอดมันปลานี่ต้องผสมส่วนของอะไรเนื้อหมูไม่ต้องนะครับโดยวิธีการเนี่ยอย่างพี่น้องมุสลิมไหมต่างเขาเนี่ยเกาะข้างเขาเนี่ยเห็นไหมส่วนผสมนี่ค่ะส่วนผสมเดี๋ยวเราจะลองทานเลยลองทานดูไม่อ้วนด้วยพี่มิ้วไม่อ้วนนะไม่อ้วนกินได้ไม่อ้วนเลยนั่นมันมีข้าวโพดมันมีถั่วงอกมันมีผักมันมีปลาคือบอกเน้นคุณค่าทางโภชนาการจริงๆค่ะแต่ละอย่างเนาะลองนะลองนะอร่อยค่ะแล้วส่วนผสมเป็นเนื้อปลาเนี่ยทุกอย่างจะอร่อยค่ะโดยทั่วไปเนี่ยเขาผสมอะไรพวกแป้งเยอะอันนี้ไม่ใส่แป้งเหรอคะไม่ใส่ครับอ๋ออันนี้เป็นเนื้อปลาเปรี้ยวๆโอ้ชอบค่ะเดี๋ยวลองแค่หนึ่งมีเนื้อปลามีเกลือแกงอะไรได้ด้วยมีกระแกงมีข้าวโพดมีปลามีใบจับพุงอร่อยมากทีเดียวสมุนไพรล้วนๆนะน่ากินมากเลยแต่เอฟนายกคะแต่ว่าทราบมาว่านี่เป็นปีที่แล้วก็มีจัดกิจกรรมนี้เช่นกันครั้งนี้เป็นครั้งที่9แต่ว่ากิจกรรมก็ยังมีการปรับเปลี่ยนที่จะจับเอาประเด็นที่จะประชาสัมพันธ์ข้างนอกเนี่ยมีอะไรบ้างปีนี้เราพิเศษมาเรามีลูกชิ้นปลาอ๋ออันนี้เพิ่มเติมเข้ามาจากปีที่แล้วใช่ไหมคะอร่อยมากเลยก็ตอนนี้เราก็อยู่ที่ท่านอีกเจ้าหนึ่งแล้วเจ้าหนึ่งเดี๋ยวให้ท่านนายกชิมเลยดีกว่าค่ะนายกว่าน่าทานอีกแล้วแน่จ้าอันนี้เหมือนเนื้อปลาจากงานเลยนี่ผมเห็นเนื้อปลานี่มันบ่งบอกส่วนผสมที่ใช้ปลานี่มันมากนะค่ะเป็นไงคะ
เนื้อเนื้อปลาหยอกปลาเยอะหน่อยเห็นเนื้อปลาชัดเจนมากเลยค่ะแล้วเนื้อปลาสดทานร่วมกับอาจารย์ที่เราพูดเมื่อกี้นะของเขาคู่กันก็บอกเราต้องทานกับอาจารย์นะคะเพื่อเพิ่มรสชาติความอร่อยค่ะแล้วก็ตอนนี้เรามาอยู่ที่เจ้าสุดท้ายของทอดมันกันแล้วล่ะค่ะนายกนี่เริ่มกันเตียนนี่ก่อนเลยเพราะว่าเราบ้านมาไล่จ่าแล้วก็มันต้มมันแตกต่างกันหมดเลยนี่เดี๋ยววันนี้น้ำจิ้มมามาพิแต่ตอนนี้ขออนุญาตให้น้ำจิ้มนะค่ะค่ะน้ำจิ้มเนี่ยอร่อยไหมคะอร่อยมากวันนี้อร่อยมากวันนี้วันนี้นี่โอ้ยวันนี้คืออร่อยมากนะต้องหยุดเลยต้องหยุดเลยอันนี้อันนี้มันบอกว่าอันนี้เป็นซุ้มของเต้าหู้ทอด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 เหมือนกันเดี๋ยวต้องถามพี่ก่อนพี่คะอันนี้เขาเรียกอะไรคะเต้าหู้ทอดเอาแล้วนี่เขียนว่าเต้าหู้ทอดมันเหมือนบ้านอ๋อจะบอกว่าภาษาบ้านเราภาษาบ้านเราภูเก็ตป่ะคะภาษาภูเก็ตเรียกเต้าหู้ทอดเดี๋ยวนะคือแต่มันก็คือเต้าหู้ทอดนี่กำลังจะเอาไปประกวดแน่นอนเลยค่ะก็หน้าตาน่าทานมากแต่ว่าน้องยุ้ยชิมเลยด้วยอร่อยไหมยังไม่ชิมอย่าช้าอย่าช้าอย่าช้าชิมมากเลยนะชิมดิชิมดิไหนไหนอร่อยไหมร้อยไหมร้อยจริงจังร้อยนะสวัสดีค่ะแอบเห็นป้ายว่าเป็นกรรมการตัดสินอาหารตรงนี้เดี๋ยวรบกวนแนะนำตัวคุณผู้ชมหน่อยค่ะชื่อสริญญาสารีค่ะมาจากบังคาวิลเลจค่ะค่ะชื่อสิทธิการหอมคุณค่ะมาจากบังคาวิลเลจรีสอร์ทค่ะแล้วก็สาวสาวอีกท่านหนึ่งท่านหนึ่งวนิดาพรมวงค่ะค่ะก็สามท่านนี้เป็นกรรมการที่มาประกวดในวันนี้ใช่ไหมคะตัดสินแสดงว่าวันนี้นี่มาตัดสินนะถึงจะได้เลยไหมอ๋อเราลำบากใจไหมในเร็วจากสภาพเร็วว่ะลำบากใจเพราะเราเองก็ชิมมาหลายเจ้าก็อร่อยทุกเจ้าเหมือนกันแล้วไม่ทราบว่าผลการตัดสินนี้ตัดสินไปหรือยังคะไปบ้างบางเจ้าใช่ไหมคะแล้วอันนี้คือเลือดตะกัวทอดรออันนี้เหมือนอ๋อสุดท้ายแล้วเกณฑ์การตัดสินนี่เอาอะไรเป็นหลักนะคะความสะอาดเป็นหลักรสชาติดับสองนะคะความสวยงามความสวยงามความสวยงามแล้วก็การจัดเตรียมความพร้อมอื่นๆด้วยนะคะก็นี่เป็นหัวใจในการให้คะแนนสำหรับกรรมการในวันนี้แล้วก็รสชาติก็จะเป็นตัวตัดสินใช่ไหมเราลุ้นแต่ว่าตอนนี้เรารอต้องกลัวทอดเจ้านี้อยู่ยังไม่เสร็จค่ะแล้วสุดท้ายเรารอกรรมการเลยนะคะเดี๋ยวเรามาชิมกันนะคะนี่มันลุ้นกันก่อนพี่มิวนี่พี่มิวจะพาอยู่ไปเลยแล้วอยากจะพาไปดูของดีจะพาไปคุยกับเกษตรกรตัวจริงผู้เลี้ยงตัวจริงเลยเดี๋ยวผมก็ชื่อนายเมธีเชื้อสมันครับก็เป็นคนจังหวัดภูเก็ตเองแล้วก็วันนี้ได้จัดกิจกรรมประกวดกระบือบนเชียงทะเลผมก็รู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งที่จัดให้นี่ได้คุยกันเรื่องเจาะลึกกระบือนิดนึงกระบือนิดนึงอย่างว่าที่ว่าควายมาช่วยแบบนี้ได้นี่จับได้ใช่ไหมคะต้องเลี้ยงถือกินอะไรกินลูกเองหนึ่งถ้าถามว่าทำไมต้องมาสวยอย่างนี้หนึ่งการพัฒนาสายพันธุ์ไงคือหนึ่งเราต้องเลือกแม่พันธุ์ที่มันสวยๆแล้วก็รูปร่างใหญ่โตแล้วก็กล้ามขาแข็งแรงไงตัวโตจริงๆค่ะแล้วก็หน้าตาต้องหล่อต้องรับต้องหล่ออย่างนี้เนี่ยอยู่ตรงไส้ว่าไม่รู้ว่าควายมันเจ็บเยียวหรือว่ามันเป็นไข้มันบิดอะไรนะอะไรบิดนะอ๋อที่อันทะจริงไรมันบิดไรมันบิดที่อันทะมันบิดมันอันทะอันทะมันบิดก็มาจากกรรมพันธุ์ไงพี่กรรมพันธุ์มันบ่งบอกถึงอะไรคะกรรมพันธุ์ว่าเป็นสายพันธุ์ของชาวภูเก็ตเลยหรือว่าควายไทยต้องเป็นแบบนี้ถ้าควายตายใช่ไหมทำไมมันจะต้องบิดเบี้ยวถ้ากระบือทางใต้อะมันจะมีรูปทรงบิดใช่ใช่ใช่บิดขึ้นเขาจะบอกว่าก็คือเป็นดีรู้กันว่าถ้าว่าใครควายตายอะมันจะบิดจะบิดที่อื่นนะคะที่อื่นภาคกลางภาคกลางแล้วก็ทางนั้นเขาจะประกวดระดับชาตินะเขาจะพัฒนาสายพันธุ์ดีกว่าเราเลยไม่เพราะว่านิดลูกอื้อท้าจะตรงเกือบจะตรงไปเรียกก้นนะมันเป็นไก่โพไงมันเป็นไก่โพเนี่ยโอเคน้องยุ้ยพอใจกับสาระที่ได้จากกระบือไทยหรือยังคะวันนี้ใจนะพี่มิวสนใจจะเอามันไปเลี้ยงที่บ้านไหมเลี้ยงโคกับม้านี่เลี้ยงโคกับม้าแล้วหมาพี่จะรอดไหมพูดถึงความสำเร็จของงานในครั้งที่9ค่ะว่าเป็นอย่างไรบ้างคะครับความสำเร็จของงานเนี่ยถามว่ามันคอมพลีทมันสมบูรณ์แบบทุกอย่างไหมก็คงจะว่าไม่ใช่นะครับ
แต่สิ่งที่อยากจะเห็นในฐานะผู้บริหารเนี่ยคืออยากให้พี่น้องชาวตำบลสุนทรีหรือจังหวัดใกล้เคียงเนี่ยที่ยังไม่ได้มาเป็นเกษตรกรที่ยังไม่ได้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเนี่ยให้เขาพยายามหันมาหันมาเพื่อที่จะมาฟื้นฟูมารณรงค์มารื้อฟื้นมาให้อาชีพเกษตรกรที่เป็นอาชีพดั้งเดิมของคนไทยเราเนี่ยกลับมากิจกรรมงานเกษตรกรเนี่ยถือว่าเราไปสนับสนุนเรื่องการท่องเที่ยวด้วยเดี๋ยวนี้เรียกว่าการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอนุรักษ์ช่วงท้ายของเราก็คืออยากจะให้นายกฝากทิ้งท้ายไว้สำหรับพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวตำบลเชิงทะเลเองก็ดีหรือว่าอบต.ใกล้เคียงหรือว่าจังหวัดใกล้เคียงรวมถึงทั่วประเทศด้วยฝากให้กสิกรไทยครับข้อสรุปสุดท้ายนี่ว่าอยากจะให้พี่น้องชาวตำบลเชิงทะเลชาวจังหวัดภูเก็ตที่จังหวัดใกล้เคียงเนี่ยทีตัวเองเคยประกอบอาชีพเกษตรอยู่แล้วเนี่ยได้ลองกลับมาทบทวนว่าอาชีพเกษตรกรรมเนี่ยมันไม่ใช่อาชีพที่นายพี่ต้อยตามพี่ต้อยตามนะแต่เป็นอาชีพถือว่าเป็นที่เราได้เคยปฏิบัติมาตั้งแต่บรรพบุรุษแต่ถามวันนี้รายได้เปรียบเทียบแล้วอาชีพเกษตรกรรมถือว่ามีรายได้สูงทีเดียวค่ะองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเลเนี่ยถือว่าเป็นต้นแบบของงานเกษตรกรเป็นต้นแบบทีเดียวเราจัดมาเป็นครั้งที่9นั้นแสดงว่าเรายังยืนหยัดส่งเสริมให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยหันมานะครับที่จะฟื้นฟูเพิ่มทักษะเขาเรียกว่าพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรให้มากขึ้นนะครับแล้วก็ยันมาทำเมี่ยงคำมาทำลูกชิ้นปลาทอดมาทำเต้าหู้ทอดเต่าบัวทอดนะครับได้มานี่ก็ส่วนหนึ่งเป็นถ้าพูดถึงการท่องเที่ยวมันคือทั้งหมดของการท่องเที่ยวค่ะก็เป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีทางท้องถิ่นเชิงทะเลท้องถิ่นภูเก็ตแล้วก็ท้องถิ่นไทยให้คงอยู่สืบไปนั้นนายกนะแล้วก็วันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณท่านนายกแล้วก็เลขาธิการนายกมากนะคะสำหรับรายละเอียดต่างๆของงานนี้ค่ะเอาไว้เดี๋ยวพวกเราไว้ติดตามงานของท่านปีหน้าอีกนะคะครั้งที่10ค่ะค่ะก็ขอขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีวันนี้ก็ถือว่าเรื่องแคนได้นะแคนได้ค่ะวันนุ๊กสนุกมากเลยแล้ววันนี้เราก็อยู่บนหลังน้องควายน้องควายน้องควายก็เดี๋ยวเมื่อวานนี้ก็ถือเป็นงานวันแรกใช่ไหมก็มีแข่งอะไรนะแข่งขันแพะประกวดแพะสายพันธุ์ต่างๆไปแล้วขบวนบุพชาติมีรถบุพชาติด้วยแล้วก็มีแข่งขันฝืนเมืองใช่แล้วก็มีกีฬาพื้นบ้านใช่ไหมแต่ว่าสำหรับวันนี้เนี่ยเป็นมหกรรมที่เขาประกวดควายใต้กันแล้วแล้วก็มีประกวดอาหารที่เราไปชิมกันมามีตะกั่วทอดแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยเมี่ยงคำแล้วก็ตัดสินกันไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะผู้ชนะก็รับรางวัลกลับบ้านแล้วรวมทั้งน้องควายที่ได้รางวัลก็ได้รางวัลไส้พร้อมไส้สบายกลับบ้านเรียบร้อยทีนี้เราก็ขี่ควายแล้วปานกันได้แหละค่ะแต่ว่าพูดถึงงานเนี่ยถ้าใครอยากจะมาร่วมงานนะคะไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวหรือว่าชาวไทยเองก็ตามนะคะถ้าพลาดงานวันนี้ไปเนี่ยไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเรามีครั้งที่10ปีหน้าอีกนะให้คอยติดตามกันดีๆนะคะก็วันนี้ก็ต้องขอลาคุณผู้ชมกันไปก่อนนี่เดี๋ยววันนี้เราต้องกลับกันไปก่อนแล้วก็มีเที่ยวเทปหน้าจะเป็นกวนไหนแก๊งไหนพาไปมันกันที่ไหนนั้นให้ติดตามกันเองค่ะสวัสดีค่ะกับควายพอหมดงานไทยเราจูงฟูงควายคืนบ้านพออาบน้ำควายกำลังจะเดี๋ยวรอขวัญนะคะเรารอขวัญก่อนเดี๋ยวพาน้องเรียมไปส่งหาพี่ขวัญที่ต้องไปหาพี่ขวัญไปแต่ว่าจะรอตึ้งมือพี่ขวัญไหมอันนี้จะต้องตามติดตามเลยกันต่อไปล่ะพี่ขวัญรออยู่ที่ท่าน้ำทุกวันเลยพี่ขวัญรอที่ท่าน้ำทุกวันเลยไปเดี๋ยวมงรำวงแฟนเพลิดเพลินจ้าชาวนาอยู่กับควายพอหมดงานไทยเราจูงฟูงควายคืนบ้านพออาบน้ำ
ควายเต